อะไรที่ไม่ได้คาดฝันเขาเรียกว่าความบังเอิญแต่ถ้าบังเอิญหลายๆครั้งก็นับได้ว่าเป็นพรหมลิขิตบังเอิญจนได้เรื่องแค่นี้เองทำไมขึ้นศาลครั้งแรกตัวใช่ไหมลงมือด่วนเลยมันเผยตายออกมาแล้วพนงอยู่ไหน1 ใน 100คืนนี้ 20:30 น.ดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด3 plus